สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่องครูเบนวอลฮิสตอรี่วันนี้นะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับปฏิบัติการข้ามแม่น้ำไรนะครับปฏิบัติการรุกครั้งสุดท้ายของกองกำลังพันธมิตรตะวันตกนะครับเข้าสู่ดินแดนเยอรมันในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับยุทธการวาซิตี้นะครับหรือโอเปอเรชั่นวาซิตี้เป็นยุทธการครั้งสำคัญของฝ่ายพันธมิตรในช่วงเดือนมีนาคมปี1945มันเป็นปฏิบัติการร่วมกันของกองกำลังพันธมิตรตะวันตกนะครับเพื่อรุกเข้าสู่ดินแดนทางฝั่งตะวันตกของเยอรมันแต่ว่ายุทธการวาซิตี้นะครับก็เป็นชื่อยุทธการสำหรับการรุกส่งลงทางอากาศของทหารพลล่มเท่านั้นและใช้ชื่อยุทธการคนละชื่อกับกองกำลังทางบกซึ่งใช้ชื่อยุทธการครั้งนี้ว่ายุทธการพลันเดอร์หรือโอเปอเรชั่นพลันเดอร์เมื่อยุทธการพลันเดอร์เริ่มขึ้นนะครับกองทัพอังกฤษเคลื่อนพลลุกข้ามแม่น้ำไรน์ตามคำสั่งของพลเอกเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรีโดยยุทธการวาซิตี้นะครับเป็นยุทธการร่วมในศึกนี้มันเป็นการใช้กำลังทหารพลร่มกว่า 16,000 นายทั้งของอเมริกันอังกฤษและแคนาดามีการใช้อากาศยานรวมกันแล้วกว่า 5,000 ลำนะครับเพื่อบินตรงสู่เยอรมนียุทธการวาซิตี้และยุทธการพลันเดอร์ต่างก็มีแผนการยุทธคนละแบบโดยแผนการรุกของยุทธการพลันเดอร์นั้นคือการทำลายแนวรับของเยอรมันบริเวณริมฝั่งแม่น้ำไรน์เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การเข้าตีเมืองสำคัญของเยอรมันในพื้นที่บริเวณดังกล่าวซึ่งได้แก่เมืองโคโลนเวเซลเรมาแกนและวอร์มรวมทั้งพื้นที่สำคัญทางอุตสาหกรรมนะครับของเยอรมันซึ่งก็คือแคว้นรูขณะที่การรุกยุทธการวาซิตี้นะครับจะเป็นการส่งทหารพลล่มกระโดดล่มลงไปยังที่หมายหลักในการเข้าตีของกองกำลังทางบกและสนับสนุนการรุกข้ามแม่น้ำไรน์ในครั้งนี้ทหารพลร่มจำนวน2กองพลนะครับจากกองทัพน้อยพลร่มที่18ซึ่งได้แก่กองพลส่งทางอากาศที่17ของอเมริกันและกองพลส่งทางอากาศที่6ของอังกฤษพวกเขาจะทำหน้าที่เหินฟ้าไปกระโดดล่มลงเยอรมันเพื่อยึดเมืองและหมู่บ้านรวมทั้งสะพานที่สำคัญต่างๆที่ใช้ในการข้ามแม่น้ำไรน์และถนนสำคัญต่างๆที่จะมุ่งสู่เมืองอื่นๆของเยอรมนีขณะเดียวกันนะครับบนภาคพื้นดินนั้นกองทัพพันธมิตรนะครับจำนวน7กองทัพวางกำลังพลนับแสนจากพรมแดนเนเธอร์แลนด์ลงมาถึงเมืองวอร์มของเยอรมันพวกเขาพร้อมสำหรับการรุกข้ามแม่น้ำไรน์เพื่อปิดงานนี้การปฏิบัติการร่วมกันทั้ง2การยุทธครั้งนี้นะครับจะเป็นการรุกข้ามแม่น้ำไรน์อีกครั้งหลังจากที่ผ่านมากว่าศตวรรษโดยการรุกข้ามแม่น้ำไรน์ครั้งล่าสุดนะครับเกิดขึ้นก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่2จะเริ่มขึ้นซึ่งก็คือในช่วงยุคของจักรพรรดินโปเลียนนะครับซึ่งตรงกับปีค.ศ.1805เมื่อฝ่ายพันธมิตรมาชุมนุมพลกันที่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์และเตรียมพร้อมข้ามแม่น้ำอยู่นั้นกองทัพของนายพลแพตตันนายพลอเมริกันจอมลุยเขารุกไล่ทหารเยอรมันนะครับมาตั้งแต่นอร์มังดีและเคลื่อนพลไปช่วยทหารอเมริกันในวงล้อมที่บาสโตนในยุทธภูมิตอกลิมหรือ The Battle of Bulge นะครับกองทัพของเขาพร้อมแล้วและฮึกห้าวที่จะรุกข้ามแม่น้ำไรน์แต่ทว่าผู้บังคับบัญชาของเขานะครับนั่นก็คือพลเอกโอมาแบรดลีย์กลับสั่งให้กองทัพของแพตตันหยุดการเคลื่อนพลพลเอกเบอร์นาร์ดมอนโกเมอรีของฝ่ายอังกฤษนะครับจะนำการบุกในครั้งนี้และในพลแบรดลีย์เองก็เกรงว่าหากปล่อยให้แพตตันรุกต่อไปนั้นการบุกของแพตตันอาจจะส่งผลต่อความสำเร็จของยุทธการในแบบที่ไม่ตรงกับที่ทุกฝ่ายคาดหวังเอาไว้อย่างไรก็ตามครับในพลแพตตันเขาก็มีความต้องการให้ชัยชนะในครั้งนี้เป็นของฝ่ายอเมริกันคืนวันที่22มีนาคมปี1945เพียง1ชั่วโมงก่อนแผนการยุทธจะเริ่มขึ้นนะครับกองพลต่างๆภายใต้การบังคับบัญชาของแพตตันก็เคลื่อนพลข้ามแม่น้ำไรน์โดยปราศจากการยิงสนับสนุนหรือกำลังทางอากาศพวกเขาสามารถจับเฉลยเยอรมันได้กว่า 19,000 นายพร้อมทั้งสถาปนาแนวรุกกว้างกว่า6ไมล์พลเอกแบรดลีย์นะครับตื่นเช้ามาในวันนั้นพร้อมกับความประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของนายพลแพตตันบริเวณริมฝั่งแม่น้ำไรน์นะครับมีทหารเยอรมันซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่างๆพวกเขาเฝ้ารอการบุกข้ามแม่น้ำไรน์ของฝ่ายพันธมิตรซึ่งเยอรมันเองก็คาดการเอาไว้แล้วว่ากองทัพพันธมิตรต้องบุกเข้ามาอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเมื่อไรและวันไหนเท่านั้นขณะที่ฝ่ายพันธมิตรเองนะครับก็คาดการไว้เช่นกันว่าเยอรมันคงเตรียมอาวุธหนักไว้สกัดการรุกในครั้งนี้ทั้งปืนใหญ่ปืนครกหรือจรวดฝ่ายเยอรมันนะครับระดมกำลังหลักทั้งหมดและกำลังสำรอง
หรือแม้กระทั่งประชาชนนะครับก็ถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบในครั้งนี้แต่เมื่อฝ่ายพันธมิตรนะครับยกพลข้ามแม่น้ำปรากฏว่าการต้านทานนั้นเบาบางกว่าที่เขาคิดเอาไว้อย่างมากการทิ้งระเบิดและการยิงถล่มของฝ่ายพันธมิตรนะครับก่อนการบุกกลับทำให้กองกำลังเยอรมันที่ตั้งรับอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำพากันล่าถอยปล่อยให้ฝ่ายพันธมิตรนะครับยกพลข้ามแม่น้ำสำเร็จแม้จะมีบางพื้นที่นะครับบริเวณทางฝั่งแฟนรูมีการรบต้านทานอยู่บ้างพอสมควรแต่ก็รบอยู่ได้ไม่นานนะครับกองทัพพันธมิตรก็สามารถบุกฝ่าเข้าไปได้ขณะเดียวกันครับยุทธการวาซิตี้เป็นปฏิบัติการส่งลงทางอากาศขนาดใหญ่และครั้งสุดท้ายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันกลับทำตรงกันข้ามกับทุกยุทธวิธีการส่งลงทางอากาศที่ฝ่ายพันธมิตรใช้มาก่อนหน้านี้ตลอดช่วงสงครามนะครับโดยเหตุผลหลักก็คือความต้องการลดความสูญเสียให้มากที่สุดในยุทธการครั้งนี้นะครับทหารเมืองร่มจะกระโดดร่มลงมาหลังจากที่กองกำลังภาคพื้นดินประสบความสำเร็จในการรุกข้ามแม่น้ำรายแล้วนอกจากนี้ทหารเมืองร่มนะครับจะกระโดดร่มลงมาพวกเขาจะโดดร่มลงใกล้กับจุดที่กองกำลังภาคพื้นดินเคลื่อนพลเข้ามาถึงแล้วมันจึงทำให้ทหารเมืองร่มนะครับเชื่อมต่อกับกองกำลังภาคพื้นดินได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้เป็นการนำเอาข้อผิดพลาดนะครับจากยุทธการมาร์เก็ตการ์เด้นซึ่งในการยุทธครั้งนั้นทหารพลร่มถูกส่งลงมาไกลจากกองกำลังหลักมากเกินไปและเหล่าบรรดากองกำลังเยอรมันนะครับในพื้นที่ก็รบต้านทานการรุกได้อย่างเหนียวแน่นการปฏิบัติการทางทหารที่ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีทหารที่มีประสบการณ์ในการรบซึ่งการรุกส่งลงทางอากาศในครั้งนี้นะครับในบรรดาทหารพลร่มทั้งสองกองพลที่ถูกส่งเข้าร่วมในการรบครั้งนี้มีเพียงกองพลส่งทางอากาศที่6ของอังกฤษเท่านั้นที่เคยผ่านสนามรบมาแล้วโดยเข้าร่วมรบในการจู่โจมยึดสะพานเพกาซัสในช่วงก่อนการบุกวันดีเดย์แต่ทหารพลร่มอเมริกันนะครับสังกัดกองพลส่งทางอากาศที่17ยังไม่เคยออกรบและไม่เคยกระโดดล่มลงสู่สนามรบมาก่อนนี่ก็คือปฏิบัติการขนส่งทางอากาศครั้งแรกของพวกเขานะครับรวมทั้งยังเป็นการกระโดดล่มในเวลากลางวันครั้งใหญ่และกระทำกันเพียงแค่วันเดียวตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเริ่มหลังจากที่ยุทธการพลันเดอร์ซึ่งเป็นการบุกข้ามแม่น้ำรายประสบความสำเร็จลงแล้วจุดข้ามลำน้ำหลายจุดถูกยึดการสถาปนาการขนส่งยุทธปกรณ์และกำลังรบข้ามแม่น้ำจึงดำเนินไปตามแผนเครื่องบินลำเลียงทหารพลร่มบินตรงมาจากอังกฤษและฝรั่งเศสเหินฟ้าสู่เยอรมันเครื่องบินลำเลียงแบบ C-47 และเครื่องร่อนลำเลียงพลรวมทั้งเครื่องบินขับไล่คุ้มกันบินเป็นระยะทางกว่า700ไมล์นะครับสู่ไรส์ที่3แม้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธการนะครับจะประสบความสำเร็จแต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโดยข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นมาจากนักบินเครื่องบินลำเลียงนักบินตามทหารพลร่มนะครับกระโดดร่มพลาดจุดโดดหรือดรอปโซนของพวกเขาผู้บังคับการกรมทหารพลร่มที่507พันเอกเอ็ดสันราฟร่วมในการกระโดดร่มครั้งนี้กับกองพลส่งทางอากาศที่17และกองพลนี้คือกองพลทหารพลร่มอเมริกันหน่วยแรกที่เหยียบลงแผ่นดินเยอรมันแต่พวกเขากลับกระโดดล่มเลยจุดโดดไปหลายไมล์นะครับจากทางเหนือของเมืองเวเซลนั่นก็เพราะว่าเมื่อตอนที่เครื่องบินลำเลียงบินมาถึงเยอรมันนะครับพวกเขาก็พบกับกลุ่มเมฆที่เข้ามาบดบังทัศนวิสัยจึงทำให้นักบินนะครับหาจุดอ้างอิงในแผนที่ไม่ได้และทำให้เครื่องบินนะครับบินเลยจุดโดดออกไปแต่ผู้การรับและลูกน้องนะครับก็สามารถกระโดดล่มลงถึงพื้นได้ท่ามกลางกระดมยิงจากปืนต่อสู้อากาศยานอย่างหนักหน่วงพวกเขาเคลื่อนพลไปต่อนะครับและถึงแม้ว่ากองกำลังเยอรมันจะสามารถตั้งรับและรบรักษาพื้นที่ได้แต่พวกเขาก็หารู้ไม่ว่าจะมีกองกำลังหลักขนาดใหญ่นะครับเคลื่อนพลเข้ามาอย่างรวดเร็วและจู่โจมลงมาจากท้องฟ้าทหารเยอรมันนอกจากจะถูกโจมตีจากข้าศึกนะครับที่รุกข้ามแม่น้ำเข้ามาพวกเขายังโดนกระหน่ำจากทหารพลร่มนะครับที่กระโดดร่มลงมาจากท้องฟ้าและรบกับพวกเขายังดุเดือดทหารเยอรมันนะครับที่วางกำลังอยู่บริเวณแนวรบด้านนี้คือทหารแตกทัพจากสมรภูมิต่างๆก่อนหน้านี้ทั้งจากยุทธภูมิตอกลิ่มหรือทหารบางกองพลนะครับที่แตกถอยมาจากแนวรบในฝรั่งเศสนอกจากนี้การขาดแคลนกำลังพลนะครับจนถึงขนาดนำเอาประชาชนเข้ามาเป็นกองกำลังอาสาสมัครเข้าทำการรบก็เป็นอีกหนึ่งความอ่อนด้อยของคุณภาพกำลังพลในแนวรบส่วนนี้ของเยอรมันมีทหารเยอรมันถูกจับกุมรวมกันแล้วกว่า 5,000 นายภายในการรบเพียงแค่วันเดียวก่อนหน้านี้มีการประมาณการตัวเลขความสูญเสียของทั้งสองยุทธการครั้งนี้เอาไว้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงสำหรับการรบภายในวันเดียวนะครับ
โดยตัวเลขที่ประมาณการกันคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 7,000 นายโดยประเมินว่ากองกำลังเยอรมันในพื้นที่คงรบต้านทานการบุกครั้งนี้อย่างเหนียวแน่นด้วยคำสั่งของฮิตเลอร์ที่ประกาศรบเต็มอัตราศึกให้ประชาชนทุกคนในเยอรมันนะครับร่วมกันรบต่อสู้ขับไล่ข้าศึกผู้รุกรานจากดินแดนปิตุภูมิแต่ถ้าว่าเมื่อการรบเริ่มขึ้นและยุติลงตัวเลขของกำลังพลเสียชีวิตกลับมีน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ทั้งกองกำลังภาคพื้นดินและกำลังทหารพลร่มซึ่งเสียชีวิตรวมกันแล้วไม่ถึง 3,000 นายแต่สามารถจับเฉลยเยอรมันได้ถึง 5,000 นายทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการรุกข้ามแม่น้ำไรน์นะครับในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ